ทีนี้มาใช้กับพวกก่อสร้างก่อสร้างบ้านหลังนี้ทั้งหลังเลยผมใช้ล้อ4 wheelขุดลงไป1 เมตรทำรากฐานอ่ะผมก็ตัดผมไปซื้อล้อคุยแล้วผมก็ตัด2 ด้านทำฐานเลยแล้วกลับมาแบบนี้กลับอย่างนี้แล้วก็ฝังลงไปข้างล่างแล้วก็เทปูนคุณคิดดูว่าปูนจะไม่ไปเลอะไม่ไปติดกับดินอะไรผมก็เอาถุงสอบปุ๋ยปูแล้วก็เอาอันนี้ตั้งที่ที่รากฐานพอหาศูนย์เสร็จเนี่ยก็เทปูนเราต้องการให้ได้หนา20 เซนก็20 เซนถ้าล้อ4 wheelเนี่ยมันจะได้70กว้าง70 เซนบ้านชั้นเดียวนี่สุดยอดเลยครับแล้วเนื้อปูนของเราจะ70 เซนเป็นฐานที่สวยมากทรงดิ๊กมันไม่เทียบเบี้ยวเราทำแบบปีนช้างอะไรนะแต่ว่ามันไม่เปลืองปูนด้วยเพราะบางหลุมเนี่ยเวลาเราให้คนงานขุดบางหลุมขุดกว้างบางหลุมขุดแคบเนี่ยมันไม่ได้เนื้อกว้างเปลืองปูนเปลืองอะไรเลยแต่ตัวนี้ไม่ให้ครับเอาเท่ากันหมดแล้วก็แข็งแรงมากทีนี้มาสมมติว่าผมจะก่ออิฐเนี่ยนิดเดียวตะบะกวนปูนเนี่ยเวลาเราไปเอามามันใหญ่พอมันใหญ่แล้วก็เวลาเรากวนแล้วเราต้องล้างไงแต่ผมใช้ล้ออย่างเนี้ยทำกระบะกวนปูนผสมปูนเสร็จพอผสมปูนเสร็จทิ้งไม่ต้องล้างเลยรุ่งเช้ามาก็เอาจอบตีป๊อกป๊อกป๊อกสองทีหลุดร่วงหมดไม่ต้องล้างแล้วรับประกัน100 ปีรับประกัน100 ปีเดี๋ยวไปดูที่ผสมปูนนี่ผสมปูนนี่อย่างเนี้ยแล้วปูกระสอบแล้วผมจะผสมปูนตรงนี้เนี่ยผสมปูนนี่ก็เป็นช่างก่อสร้างรู้ผสมปูนเราไม่ต้องถ้าน้อยๆนะถ้าน้อยๆเราก็ผสมอย่างนี้เกิดว่าจะก่ออิฐนิดนึงแต่ทำให้นู่นนิดเดียวไม่ต้องหากระบะถ้าผสมปูนแบบที่เขาจับเหลี่ยมเขาใช้ทีละน้อยๆ